วันนี้ผมจะมาทดสอบเรื่องน่ากลัวที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องโกหกแต่ผมจะมาพิสูจน์ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องน่ากลัวอันแรกนะครับจะเกี่ยวกับไจแอนอเล็กซ์นะครับซึ่งจะเป็นอเล็กซ์ตัวใหญ่ๆแล้วก็จะมีเลือดตามตัวด้วยนะครับแล้วมีคนส่งเข้ามาว่าผมได้ทำการสร้างแท่นเหมือนแท่นบูชาครับทุกคนแท่นบูชาของอเล็กซ์แล้วก็พอตกตอนกลางคืนในหมู่บ้านปุ๊บมันจะมีไจแอนอเล็กซ์โผล่ออกมาซึ่งแบบทุกคนดูภาพสิมันน่ากลัวมากเลยนะงั้นเราไปลองกันดีกว่าครับว่า Giant Alex จะมีจริงอยู่หรือเปล่าแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในโลกของ Alex ตัวใหญ่ Giant Alex แล้วนะครับวิธีการเสก Alex นะทุกคนเราต้องมีลาวาทองดินแอนด์สตีลแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะแล้วสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเราต้องใช้คำสั่งนี้เพื่อเสกหัวของ Alex ขึ้นมาวิธีสร้างแท่นของ Alex นะทุกคนเราจะทำแบบนี้เลยเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นเนเธอร์แร็กตรงนี้โกแล้วก็เอ้ยลืมเลสโตนทอสครับข้างๆ4อันตรงนี้เลยแล้วก็ลาวาล้อมรอบดูไปดูมาก็เหมือนที่เศษของฮีโร่บายนะโอเคแล้วเราก็วางหัวตรงนี้ครับแล้วก็จุดไฟนี่ครับที่เศษของไจแอนท์อเล็กซ์เอาละครับผมได้เสกที่เสกของอเล็กซ์ไจแอนท์อเล็กซ์แล้วนะแต่เราต้องไปหาไจแอนท์อเล็กซ์ตรงไหนงั้นผมไปหาหมู่บ้านแถวๆนี้แล้วกันว่าจะมีไจแอนท์อเล็กซ์อยู่เปล่าแถวนี้โอเคครับเราไปหาหมู่บ้านกันแล้วเราก็มาถึงที่หมู่บ้านกันแล้วนะครับทุกคนงั้นผมปรับให้กลายเป็นSurvival Modeแล้วก็ปรับให้กลายเป็นตอนกลางคืนเลยละกันนะอู้มืดเลยแฮะโอเคงั้นผมจะใช้ชีวิตปกติเลยผมจะตัดไม้ก่อนทำอุปกรณ์ต่างๆโอเคครับได้ไม้มาแล้วผมก็จะทำเป็นโต๊ะครับงั้นผมทำมีดเลยละกันปกป้องตัวเองก่อนมีมีดแล้วก็ต้องมีข้าวครับผมเก็บข้าวเลยฮะหวังว่าข้าวจะให้ขนมปังเราเยอะอยู่นะโอเคได้ขนมปังมา15อันงั้นผมสำรวจบ้านแถวนี้แล้วกันนะครับทุกคนบ้านหลังนี้ก็ดูไม่มีอะไรนะโอเคดูเหมือนบ้านนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วครับทุกคนเราไปบ้านอื่นดีกว่านะเดี๋ยวนะครับผมจำได้นะว่ามันไม่มีเลสโตนแล้วก็หัวอเล็กเนี่ยเอาแล้วทุกคนถ้าทุกคนย้อนคลิปกลับไปมันมีแบบนี้ด้วยเหรอผมว่ามันไม่น่ามีนะแล้วซอมบี้มาจากไหนเยอะแยะเนี่ยอย่าลืมดูให้จบเพื่อเจอไจแอนท์อเล็กซ์โอเคครับเรื่องต่อไปนี้จะเกี่ยวกับเรื่องบีคอนสีแดงนะครับแล้วมีคนส่งมาให้ผมนะครับแล้วบอกว่าตอนนั้นผมได้สร้างโลก Minecraft Creative แบบปกติเลยแต่ว่ามีสิ่งที่แปลกก็คือตอนที่ผมสร้างบีคอนมันกลายเป็นสีแดงแล้วจู่ๆเกมผมก็แปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกมก็หลุดไปเลยโอเคครับเราต้องไปลองดูนะและตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมแล้วงั้นผมมาเริ่มสร้างบีคอนกันเลยดีกว่าเอาบีคอนนะทุกคนแล้วก็เอาเพชรแล้วกันงั้นผมจะสร้างตรงนี้เลยละกันนะทุกคนเบคอนมันสร้างไงนะ3คูณ3ก็ได้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเบคอนนี่เบคอนติดแล้วครับแล้ววิธีทำให้มันเป็นสีแดงคือเราต้องทำยังไงอะผมว่าผมต้องทดสอบไปเรื่อยๆอะก่อนอื่นเลยอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วมันต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วถ้าเราเอากระจกวางแบบวางตรงนี้แต่เขาบอกว่ามันจะกลายเป็นสีแดงเองแล้วเรื่องหน้ากลัวก็จะเกิดขึ้นสิ่งแรกเลยผมจะปรับให้กลายเป็นตอนกลางคืนก่อน Time Set Midnight โอเคตอนกลางคืนแล้วแล้วก็ผมต้องรอใช่ไหมหรือว่ายังไงสมมุติว่าผมเอาซอมบี้ตรงนี้แล้วก็มาฆ่าซอมบี้ตรงนี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นในลองอีกรอบนึงเผื่อไม่ได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะโอเคครับผมว่าผมไปลองที่อื่นดีกว่าที่นี่มันไม่ได้อ่ะงั้นผมจะไปสร้างที่อื่นแล้วกันหวังว่ามันน่าจะได้นะโอเคครับผมเพิ่งนึกอะไรออกสมมุติว่าถ้าเราเอาซอมบี้พวกซอมบี้พวกมอนสเตอร์สเกเลตันมาฆ่าแบบตรงนี้อ่ะครับตรงข้างบนของเบคอนมันจะกลายเป็นสีแดงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมลองดูนะและนี่ก็เป็นพีเปอร์สเกเลตันซอมบี้ตกมารัวๆแต่ว่าก็ยังไม่เป็นสีแดงอ่ะโอเคผมก็ได้แบบได้ค่าไปจำนวนหนึ่งแล้วนะแต่เบคอนก็ไม่ได้เป็นสีแดงสักทีมีที่ไหนให้ผมลองอีกนะเอาล่ะผมคิดอีกวิธีนึงออกซึ่งผมจะลองคราฟมันดูนะว่าเบคอนสีแดงมันอยู่ในเกมหรือเปล่างั้นผมเอาแอปเปิลมาแล้วกันเบคอนแล้วก็แอปเปิลล้อมรอบ
มันก็ไม่ควรได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันก็ไม่มีเบคอนสีแดงอยู่แล้วหรือเปล่าเลสโตนล่ะไม่ได้แฮะอันไหนที่มันดูเหมือนเลือดนะหรือว่าสีแดงเลสโตน TNT ไม่รู้อ่ะลองดูแล้วกันโอเคสรุปก็คือคลาร์กไม่ได้นะครับโอเคผมคิดออกแล้วงั้นผมจะไปลองที่พีระมิดแล้วกันซึ่งพีระมิดมันมีโครงสร้างที่คล้ายๆกับเบคอนนะครับงั้นเราไปที่พีระมิดกันเลยครับผมเจอแล้วครับพีระมิดโอ้โหกว่าจะเจอจริงๆก็ใช้คำสั่งนั่นแหละโอเคครับนี่ทุกคนสังเกตไหมข้างในของพีระมิดมันจะแบบรูปทรงคล้ายๆเหมือนที่สร้างเบคอนนะงั้นผมจะเอาบล็อกเลสโตนแล้วกันวางไปเลยครับวางให้หมดเลยวางใกล้เต็มแล้วไปจุ๊บโอเคเต็มแล้วครับแล้วก็เอาเบคอนวางไปเลยก็ไม่สว่างนะทุกคนมันไม่ติดอะครับทุกคนผมจะเปลี่ยนด้วยเพชรแล้วกันเผื่อมันติดแล้วกลายเป็นสีแดงด้วยโอเควางไปเลยตรงนี้กาวันติดก็ยังเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะเอาละครับผมคิดว่ามันไม่น่าใช่เรื่องจริงแล้วแหละครับทุกคนผมว่านะผมถูกหลอกแล้วเดี๋ยวเสียงแล้วอุ้ยเบคอนกลายเป็นสีแดงทำไมมันกลายเป็นสีแดงได้เอ๊ะแล้วเมื่อกี้เหมือนผมเห็นผู้เล่นอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนคิดว่าทุกคนเห็นผมไหมผมไม่ใช่ตาฝาดใช่ไหมทุกคนลองแบบย้อนคลิปกลับไปดูว่าเหมือนมีผู้เล่นอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันฮะโอเคแต่อันนี้กลายเป็นสีแดงจริงๆครับแล้วถ้าผมเข้าเป็นโหมด Survival Mode แล้วเข้าไปดูนะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแปลกดีฮะโอเคครับถือว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับทุกคนงั้นผมไปลองกันต่อไปกันเลยครับผมเรื่องต่อไปนี้จะเกี่ยวกับเรื่องเจสซี่ถ้าใครยังไม่รู้นะเจสซี่คือใครเจสซี่นะครับเป็นผู้เล่นที่หายสาบสูญไปแล้วเขาบอกว่าเจสซี่นั้นจะอยู่ที่หมู่บ้านไทก้าแล้วหลังจากตอนกลางคืนแล้วเจสซี่นั้นจะเอาวิญญาณของเราไปโอเคครับตำนานเจสซี่แล้วผมก็อยู่ในหมู่บ้านไทก้าแล้วงั้นเรามาเอาชีวิตรอดปกติเลยแล้วกันตัดไม้ครับก็หวังว่าในหมู่บ้านไทก้านี้น่าจะเจอเจสซี่นะน่าจะเจอนะโอเคตอนนี้ผมไม้มาแล้วก็เอาไปทำอุปกรณ์กันนะครับเอาไปทำขวานแล้วก็ดาบเอาไว้ป้องกันตัวนะเผื่อแบบมีอะไรสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นก่อนอื่นเลยผมจะสำรวจแถวๆหมู่บ้านนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างในกล่องมีแค่ขนมปังโอเคผมได้ขนมปังมา6อันแล้วผมคิดว่ามันไม่น่ากลัวตอนกลางวันอย่างนี้ผมคิดว่าผมต้องปรับให้กลายเป็นตอนกลางคืนครับผมเอาละเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีไม้กางเขนแบบนี้ด้วยหรอทุกคนครับย้อนคลิปกลับไปดูว่ามันมีไม้กางเขนแบบนี้หรือเปล่าตรงนี้เฮ้ยเริ่มน่ากลัวละผมไม่ชอบเลยผมจะเอาออกไม่ชอบเลยฮะโอเคน่าจะมีอยู่แล้วหรือเปล่างั้นผมรอให้กลายเป็นตอนกลางคืนดีกว่าโอเคตอนนี้กลายเป็นตอนกลางคืนแล้วครับซึ่งพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะประเด็นโอเคครับก็ผมลองเดินหาแถวๆนี้แล้วกันเผื่อจะเจอเจสซี่นะในหมู่บ้านนี้มีหรือเปล่า Hello ไม่มีแฮะดูไปดูมาหมู่บ้านก็เล็กอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนมันเป็นหมู่บ้านไทก้าที่แบบไม่ค่อยใหญ่เลยผมว่าหมู่บ้านนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเจสซี่ก็ไม่น่าจะมีนะทุกคนแล้วตรงนั้นก็มีพิเลเจอร์ด้วยผมไปดีไหมไม่ดีกว่าผมว่านะไม่น่าจะมีแล้วแหละเจสซี่นะครับทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนอะไรอะไม้กางเขนเกิดได้ไงแล้วซอมบี้ก็โผล่มาด้วยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมจำได้ว่าตอนกลางวันผมได้เอาไม้กางเขนออกไปแล้วแต่นี้ผมวางเองนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมวางแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เพื่อดูหมู่บ้านแต่ไม้กางเขนโผล่มาได้ไงฮะโอเคผมไปละผมไม่เล่นแล้วครับทุกคนงั้นไปซีดอันต่อไปเลยครับผมพอแล้วไม่เอา
เรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ในเนเธอร์นะครับแล้วเขาได้เขียนไว้ว่าตอนนั้นผมก็เล่น Minecraft เอาชีวิตรอดปกติแต่ตอนที่ผมไปเนเธอร์แล้วผมไปเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ครับซึ่งหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นั้นจะมีวิลเลจเจอร์แค่ตัวเดียวแล้ววิลเลจเจอร์ตัวนั้นก็จะทำตัวแบบแปลกๆด้วยโอเคงั้นเราไปลองกันเลยดีกว่าแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในโลกของผมแล้วสิ่งที่แปลกก็คือผมเกิดมาปุ๊บผมเจอหมู่บ้านเลยงั้นเราเริ่มไปหาหมู่บ้านในเนเธอร์กันดีกว่าครับเอาละครับงั้นผมจะสร้างประตูเนเธอร์เฮ้สร้างแบบนี้ใช่ไหมน่าจะถูกแล้วนะปึ๊บโอเคเนเธอร์เสร็จแล้วครับผมงั้นเราเข้าไปเลยดีกว่า let's go โอเคผมมาที่นรกแล้วอู้แล้วผมเกิดที่ fortress ด้วยแฮะอู้มีกล่องอยู่พอดีเลยงั้นเปิดเลยละกันเดี๋ยวก่อนนะทำไมไม้กับฟาร์มข้าวมันมาอยู่ตรงนี้ได้อ่ะเริ่มแปลกๆแล้วแฮะของพวกนี้มันเกิดที่เนเธอร์ไม่ได้ครับทุกคนเหมือนเป็นของของวิลเลจเจอร์ในโลกปกติครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้อีกแล้วเอ๊ะทุกคนมึกผมสัญญาได้เลยว่าเหมือนผมเห็นสกินตัวเองเหมือนผมเห็นตัวเองเมื่อกี้เดี๋ยวปรับครีเอทีฟโหมดก่อนเนี่ยตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เลยเมื่อกี้ผมเห็นตัวเองโอ้ไม่นะมันช่างแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วครับทุกคนผมสำรวจดูแถวๆนี้มันก็ไม่เจออะไรเลยอ่ะเอ๊ะนั่นมันอะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้มันฟาร์มข้าวไม่ใช่หรอทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้อ่ะคือมันเป็นสิ่งที่มันต้องเจเนเรตตรงโลกปกติแต่มันมาอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเอ๊ะทำไมมีรูอยู่ข้างบนแล้วมีฟาร์มข้าวอีกด้วยมันเริ่มแบบแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะทุกคนโอ้ my god นี่ไงผมเจอละหมู่บ้านในเนเธอร์ครับมันมีอยู่จริงด้วยครับทุกคนเอาละครับผมจะลองสำรวจบ้านวิลเลจเจอร์ดูว่ามีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่าผมดูแล้วก็หมู่บ้านมันก็ดูแบบปกติดีนะเอ๊ะนี่มันหมู่บ้านทะเลทรายครับแล้วมันมาอยู่นี่ได้ไงผมลองดูสำรวจแถวๆนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับวิลเลจเจอร์ก็ไม่มีแต่มีแมวอยู่ผมเห็นแมวตรงนั้นโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วเอ๊ะทำไมบ้านนี้มันดูแปลกๆครับทุกคนเดี๋ยวนะบ้านไอ้นี่มันก็ต้องเป็นหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่หรอทำไมมันอยู่แบบนี้แล้วหน้าตาแปลกๆผมคิดว่ามันน่าจะบั๊กแหละมันไม่น่ามีอะไรหรอกครับทุกคนงั้นเราไปอันต่อไปกันเลยครับผมเอ้ยโยเดี๋ยวนะวิลเลจเจอร์โผล่มาได้ไงแป๊บหนึ่งนะทุกคนถ้าลองย้อนคลิปกลับไปดูวิลเลจเจอร์ตรงนี้อยู่หรอไม่แน่ใจเหมือนกันหรือผมตาฝาดหรือว่ามันอยู่แล้วแต่วิลเลจเจอร์อยู่นิ่งเลยนะโอเคเดี๋ยวผมลองไปหาเขาดูไม่ใช่อย่างนี้สิมันเกิดอะไรขึ้นคือถ้าผมออกไปดูนะผมออกไปปึ๊บมันโผล่มาอ่ะแล้วสมมติผมจะกลับเข้าไปนะกลับเข้าไปแล้วมันหายไปเป็นไปได้ไงโอเคออกไปใหม่แล้วผมลองตีดูก็เป็นวิลเลจเจอร์ปกติแล้วถ้าผมเข้าไปใหม่เข้าไปโอเครู้เรื่องโอเคครับทุกคนถือว่าเรื่องอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแล้วผมไม่ไหวแล้วมันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วอะงั้นเราไปซีรันต่อไปเลยครับได้เวลากลับมาที่เรื่องน่ากลัวของ Giant Alex โอเคครับผมว่าหมู่บ้านนี้มันเริ่มแปลกๆขึ้นแล้วผมว่าผมออกจากหมู่บ้านนี้แล้วก็ไปลงเหมืองไปหาเหล็กกันดีกว่าครับเดี๋ยวนะครับอันนั้นอะไรอ่ะเมื่อกี้ตาผมไม่ได้ฝาดใช่ไหมว่ามี Giant Alex โผล่มาแป๊บนึงทุกคนลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าเมื่อกี้มันโผล่มาหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนไม้กางเขนเป็นไม้สีดำอะตรงนั้นเฮ้ยมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอะแป๊บผมต่อขึ้นไปแป๊บนึงโอเคเราไปสำรวจตรงนั้นดูนะครับว่ามีอะไรแล้วไม้กางเขนมันโผล่มาได้ไงครับทุกคนมันมีอเล็กอยู่ตรงนี้แล้วไม้กางเขนก็โผล่มาแสดงว่าใจนั้นอเล็กก็อยู่แถวๆนี้สิงั้นผมลองทุบไม้กางเขนนี้ดูแล้วกันนะเผื่อใจนั้นอเล็กจะโผล่มาไม่รู้ว่าความหมายของไม้กางเขนอันนี้แปลว่าอะไรเคยผมทุบไม้กางเขนแล้วซึ่งก็
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมต้องทำอะไรต่อเนี่ยงั้นลองลงไปดูแล้วกันเผื่อเจออะไรในใต้ดินเผื่อเจอใจแอนอเล็กผมว่ามันไม่มีอะไรแล้วอ่ะในข้างล่างเนี่ยเรากลับขึ้นไปดีกว่าครับใจแอนอเล็กก็ไม่น่ามีแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะ